ถ้าเกิดพี่อยากตีกอล์ฟนะครับก็คือสิ่งแรกเลยถ้าเกิดสำหรับไดฟ์นะคะครับสำหรับคนที่ไม่เคยแตะไม้มาก่อนเลยแนะนำให้เริ่มจากเหล็ก7ก่อนก็ได้ค่ะครับค่ะเพราะว่ามันเป็นไม้แบบเหล็กกลางที่สุดนะคะของแบบหัวไม้หรือว่าล็อบนะคะครับผมแต่วันนี้เราจะมาใช่เราจะมาซ้อมลูกสั้นกันลูกสั้นเพราะงั้นเราจะเลือกใช้แซนเวทนะคะเพราะว่าในถุงมีแค่แซนใช่ถ้ามีอื่นก็จะใช้อื่นใช่ครับผมการจับไม้วิธีการจับไม้สมมติว่าเริ่มจากการจับไม้เลยกันโปรซิมแนะนำนะครับเริ่มจากการจับไม้นะคะใช่ก็ส่วนใหญ่กิฟต์นะคะมันจะเหมือนแบบเรียกว่าอะไรมันจะมีจุดสูงศูนย์กลางของมันเป็นเส้นตรงเนี่ยพี่มีเส้นใช่โอเคก็คือพี่เอานิ้วโป้งให้มันตรงกับไอ้เส้นพวกนี้ใช่ไหมนิ้วโป้งมือซ้ายนะใช่นิ้วโป้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาก็จับคล้ายๆจับไม้เบสบอลเลยก็ได้พี่อย่างเงี้ยก็ได้นะจับอย่างเงี้ยทับกันไปเลยให้มันเป็นเส้นตรงเหมือนกันครับแต่ว่าชิปเราต้องการมูฟเมนต์แบบเอวแบบหมุนฟรีนิดนึงอ่ะเพราะงั้นก็ยืนแคบลงหน่อยพี่ครับแคบประมาณนี้แล้วก็เท้าซ้ายจะต่ำกว่าเท้าขวาเล็กน้อยซ้ายต่ำกว่าขวาดีได้ปะได้พี่น้ำหนักนะคะยืนอยู่เท้าซ้าย 60% นะคะแล้วก็เท้าขวา 40% พอโอเคใช่เริ่มดูดีแล้วพี่เริ่มดูดีนะงั้นเรามาชิปลูกจริงกันดีกว่ามาได้ก็แบบให้ลูกอยู่ประมาณนิ้วโป้งนะคะนิ้วโป้งเท้าขวาใช่ประมาณนิ้วโป้งเท้าขวาใช่แล้วอย่าลืมน้ำหนักเท้าซ้าย60เท้าขวา40นะคะแล้วอย่าลืมใช้แค่ไหล่ก็คือคุมแขนสามเหลี่ยมเฮ้ยอะไรเนี่ยเลียบไปกับพื้นเลยอ่ะไม่เป็นไรพี่ลูกแรกลูกแรกไม่เป็นไรลูกแรกไม่เป็นไรลูกสองเข้ากล้องฮึบกล้องแตกฮึบพี่ไปพร้อมเฮ้ยลอยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีกำลังใจนะเป็นไปได้พี่เริ่มเก่งขึ้นแล้วนะเป็นไปได้ถ้าการที่ตีพี่ตีลอยแบบเมื่อกี้นี่ถูกไหมฮะถูกพี่ถ้าเกิดพี่บอกพี่ไม่เคยแตะไม้กอล์ฟเลยเนี่ยพี่ตี2ลูกแล้วพี่ลอยเนี่ยพี่คิดว่าไงจริงเหรอสุดยอดวะเออแต่เราพอเข้าใจว่าถ้าถูชิปเนี่ยมันก็ต้องแบบใต้ลูกเราเหมือนฟุตบอลมาชิปมันก็ใต้ลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆอะไรประมาณนั้นพี่อันนี้พี่ใช้มือละแต่จริงๆอ่ะพี่อ่ะโอเคนะเพราะว่าตรงนี้มันถือว่ายากนะย้อนยากเนี่ยโอเคที่บอกใช่มั้ยพี่เท้าชิดก่อนครับแล้วก็แยกเท้าซ้ายซ้ายออกซ้ายต่ำกว่าเท้าขวาโอเคน้ำหนักไว้ซ้าย60ขวา40ผักมือข้างหน้านิดนึงเปิดหน้าไม้เล็กน้อยขึ้นตรงจากจุดที่เราเล็งนะคะนี่เอ้ยมันง่ายจังอ่ะชิวพี่